สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมฆสตอรี่นะครับวันนี้ก็ข้ามไฮนิกกี้นะครับนิกกี้กินหมดไหมน้องนิกกี้แซ่บป่ะนิกกี้กี่บอกว่าแซ่บเลยมีใส่หางนะครับหางนิกกี้นะครับนิกกี้เอ้ยมุดเข้าไปนะครับมุดได้ติดไม้ไม้นะครับพอดีว่าเอาไว้ตรงมุมนะครับก็ต้องคล้องไว้นะครับไม่งั้นเขาจะออกมานะครับเขาออกมานี่ก็ไม่เข้าไปนะครับแต่กลัวเขาจะวิ่งไล่รถนะครับก็ให้เขากินนะครับนิกกี้กินอย่างแซ่บเลยนะนิกกี้เขาจะค่อยๆกินนะครับเขาจะค่อยกินช้าๆนะครับนะครับแล้วก็กล้องเข้าไปข้างในนะครับสอดเข้าผ่านประตูนะครับประตูเขานะครับกี่กินตั้งนานนะครับไม่หมดนะครับแต่ว่าเขาก็กินเรื่อยๆนะครับแซ่บบอนิกี้แซ่บบอนการหันมาดูอีกนะครับเดี๋ยวก็ไปกินต่อนะครับนิกกี้นะครับเขากินต่อนะครับเขากินเรื่อยๆของเขานะครับเขากินช้าๆนะครับกินเดี๋ยวเขาหยุดเดี๋ยวเขากินต่อนะครับนิกกี้หยุดได้ป่ะหันมามองกล้องนะครับกี่นี่นะครับสายหางดิ๊กๆนะครับมันจะหยุดกินนะครับแต่ไม่หยุดนะครับหยุดกินแล้วบอกพอแล้วบอกโอ้พี่นัดมานะครับนี่นะครับนิกกี้จะสนิทกับทุกคนนะครับสนิทกับยูทูบเบอร์บ้านลุงทุกคนนะครับตอนอยู่ในบ้านก็ทำตัวเรียบร้อยนะครับออกมาข้างนอกก็ดื้อนะครับกี่จะกินต่อไหมกี่มันจะไปกินต่อนะเขากินเรื่อยๆของเขานะครับเขาก็ไม่รีบเขากินทีละนิดทีละหน่อยนะครับส่วนน้ำนะครับน้ำก็มีนะครับน้ำก็ไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงด้านอีกฝั่งหนึ่งของประตูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็เดินไปเดินมาเนี่ยเขาหิวน้ำเขาก็เด
เดินไปกินน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับหยุดแล้วป่ะพอแล้วนิกกี้บอกอิ่มแล้วได้อิ่มหรือไม่อิ่มดีครับผมกินเรื่อยๆนะครับกี่เรียกไม่หันไหมกี่นะครับกี่ใส่หางนะครับมันนึกออกมานะครับมันนึกออกมาแต่ออกไม่ได้นะครับออกมาแล้วดื้อนะครับกี้เดี๋ยวผมจะปล่อยไปนะครับว่านิกกี้เขาหยุดกินนะครับเพราะว่าไอ้แต่วางกับข้าวไว้ให้เขานะครับเดี๋ยวถ้าหมดแล้วหรือยังไงเดี๋ยวผมจะเดินมาเก็บนะครับนี่ครับลุงก็นั่งอยู่ตรงร้านมาต่อยนะครับก็พี่อ๋อนะครับก็เดินนี่กลับมาอยู่ที่หน้าบ้านนะครับตอนเช้าๆนะครับเหมือนจะร้อนนะครับแต่ก็ไม่ร้อนนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ